เงียบอย่างเงี้ยนะเสียงไม่ได้ดังครับเสียงค่อนข้างจะออกแต่ถ้าเทียบกับสีเหลืองนี่สีเหลืองนุ่มกว่านะครับเจ้าตัวเนี้ยสีเหลืองนี่จะนุ่มกว่าอันนี้จะออกแนวแข็งๆหน่อยแต่ต้องรอให้ยายแก้วมันเซตตัวเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องขี่ไปสักพักนึงอ่ะโอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการผมจะยัดยายแก้วท่อใหม่นะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมใช้ยายแก้วสีเหลืองไปเนาะผมมีความรู้สึกว่าลดท่อลดมันแรงไปป่าววะมันเหมือนแบบหลวมไวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องพูดถึงวันนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวัสดุเป็นใยแก้วไฟเบอร์นะครับมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการยัดนะครับนี่จะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวผมต้องใส่ถุงมือผมว่ามันต้องทันนะอันนี้จะเป็นเบอร์450นะครับเป็นใยแก้วไฟเบอร์ก็มันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะออกมาให้ดูดีไม่อยากออกมากลัวมันปิวจะคันมากแต่ด้วยความที่เป็นเบอร์ใหญ่ครับมันก็จะไม่ค่อยคันเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยที่มือเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับใยแก้วอันเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นใยแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเผากันดูดีกว่าว่ามันจะทนความร้อนได้แค่ไหนแต่ผมไม่มีเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนโอเคแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับระหว่างใยแก้วสีเหลืองกับใยแก้วสีขาวใยไฟเบอร์นั่นเองอันนี้จะเป็นไม่ใช่สีขาวธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นใยแก้วไฟเบอร์นะครับซึ่งจะมีเส้นที่ใหญ่ใหญ่กว่านะครับแล้วหยาบกว่าใยแก้วสีเหลืองจะละเอียดและหนาแน่นกว่านะครับเดี๋ยวลองมาเผากันเลยลองจากใยแก้วสีเหลืองก่อนเนาะนับเท่าไหร่ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันกับอันนี้ผมยังไม่ได้บี้มากนะมันก็ยังห่างๆเนาะเหม็นไหม้เลยนะ1 2 3จี้ๆหน่อย4 5 6 7 8 9 10นะแถมให้จี้ๆ15แถมให้ยาวๆจี้ๆหน่อยจี้ๆหน่อยไม่ไหม้หน่อยโอเคครับมาดูกันครับเห็นไหมเอ่ยใยแก้วสีเหลืองก็จะมีวงไฟมีวงไหม้ที่กว้างกว่านะครับเนื่องจากเพราะว่าใยแก้วมันเป็นใยละเอียดและเล็กมากครับทำให้มันหลอมละลายได้มากนะมันก็จะทนความร้อนได้ไม่ได้สูงนี่ครับพอเราบี้ตรงนี้ก็จะเป็นผงเลยจะเป็นฝุ่นผงเลยนะครับส่วนเจ้าสีขาวล่ะมันก็ถามว่ามันกรอบไหมมันก็กรอบนะครับแต่ตรงที่มันกรอบมันน้อยมากคือผมพยายามกดให้มันแช่เยอะๆนะแต่มันก็ยังโดนแค่นี้แล้วก็เส้นที่ไหม้นะครับนี่เส้นที่ไหม้มันก็ยังเป็นเส้นยังงอตัวได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ยุ่ยไปนะครับก็ไม่มีติดมืออาจจะมีเศษนิดๆหน่อยๆนะก็มันก็คือการทนความร้อนได้สูงกว่าแต่คราวนี้เวลาเราเอาไปใช้งานนะเราก็ต้องมานั่งขีดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นขยุ่มขยุ่มก่อนเพื่อที่เพิ่มความหนาแน่นให้กับมันนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าทำให้มันนุ่มๆไปก่อนอ่ะเพราะในหนึ่งเส้นใหญ่เนี่ยมันสามารถแตกได้อีกนะแตกได้ฝอยละเอียดเลยอ่ะ
แล้วเรามาบี้รวมกันอ่ะมันก็จะแบบกลายเป็นปุ๋ยนุ่มนุ่มแต่ผมก็คงไม่ได้บี้เยอะนะครับเพราะถ้าเส้นเล็กมากเมื่อไหร่มันก็จะไหม้ง่ายเมื่อนั้นพอมันรวมตัวกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทนความร้อนให้สูงกว่าหรือมันสามารถกระจายความร้อนได้ดีกว่านั้นนั่นเองนะครับเนี่ยพอมันอยู่ตัวคนเดียวนะมันจะงอไปเลยเห็นไหมอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันงอเลยแต่พออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บจะทำยังไงดีเนี่ยครับมันจะไม่ไหม้เลยนะครับมันจะไหม้แต่ตรงชิ้นส่วนที่มันเล็กๆแต่ชิ้นส่วนใหญ่ๆมันจะไม่ไหม้เลยมันจะช่วยกันกระจายความร้อนนะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคการทดลองเราก็เล็กๆน้อยๆ นะครับส่วนอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วถ้าถูจะของนี้คือไหม้หมดเลยเนี่ยจะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเนี่ยถ้ามันอยู่กันแน่นๆ นะมันก็ไม่ไหม้เท่าไหร่ครับมันก็มีการกระจายความร้อนพอสมควรนะแต่เวลามันโดนทั้งความร้อนทั้งแรงอัดแรงดันอะไรเงี้ยมันก็เลยปิวหลุดออกหมดเลยเนาะแบบสีเหลืองแล้วเหม็นด้วยไหม้แล้วเหม็นไหม้แล้วเหม็นสีเหลืองนี่ไหม้แล้วเหม็นเลยโอเคการทดลองก็แค่นี้เดี๋ยวไปติดตามตอนใส่กันเนาะว่าจะหรือยังไงโอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมาใส่ยายแก้วกันเนาะมาดูกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำนะนี่ครับเนื่องจากผมได้ยัดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะยัดยายแก้วไปหนึ่งครั้งแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นครั้งที่แล้วที่เป็นยายแก้วสีเหลืองนะนี่แล้วพอมันโดนความร้อนมันจะกลายเป็นสีขาวอย่างนี้นะผมก็ดึงออกมาแล้วแหละก็ยัดไว้แน่นเลยก็ผลปรากฏว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเออยายแก้วมันคงหมดแล้วแหละมันคงปิวออกไปหมดพอแกะออกมาโอ้มันยังแน่นปั๊กเหมือนเดิมเลยนะครับแสดงว่ายายแก้วสีเหลืองนี้ก็โอเคเลยดีในระดับหนึ่งเลยนะนี่ครับไม่ดูวงที่มันไหม้นะครับถึงจะไหม้แต่ก็ไม่ได้ละลายนะครับความร้อนนะครับวงความร้อนออกมาถึงนี่ก็ยังไม่ถึงภายนอกของท่อนะครับยังไม่ถึงสุดขอบท่อจะมีช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือตรงแคปเก็บเสียงนะครับแคปอะไรติดนะตรงนี้จะร้อนขาวทั้งใบเลยเห็นไหมถึงบนสุดเลยก็นี่ของเดิมเขาจะมีใยอะไรไม่รู้มาให้ด้วยนะสวยแค่หม้อแต่ผมคงไม่ใส่แล้วแหละมันบังเสียงนี่ผมก็ถอดออกนะแล้วเดี๋ยววันนี้ขึ้นมาวันนี้กันดีกว่าเนี่ยวันนี้ผมแกะออกมาแล้วแกะท่อออกมาแล้วเนี่ยอึ๊บวางคราวนี้พอผมมานั่งฉีกใยไฟเบอร์อยู่พักนึงพอแกะท่อออกมาแล้วผมก็คิดว่าด้านล่างอ่ะตัวไส้เนี่ยมันก็จะหลุดได้เหมือนกันนะปรากฏว่ามันติดอยู่กับท่ออย่างนี้ผมก็ที่หายแล้วแล้วเราจะยัดใยแก้วยังไงยุ่งแล้วผมมานั่งตรงนี้ไม่ต้องฉีกยายแก้วซะดีกว่านั่งทำดีกว่านะแต่เอาล่ะไหนๆก็ฉีกแล้วอ่ะคงต้องหาวิธีใหม่แล้วแหละในการยัดยายแก้วเนาะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมนั่งลองทดสอบดูแล้วเดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนจะทำยังไงวะเนี่ยเพราะว่ายายแก้วเราจริงๆถ้าเปิดหัวแล้วยัดอัดลงมาได้เลยนะผมคิดว่าถอดข้างล่างแล้วมันจะได้เหมือนกันปรากฏว่าไส้ข้างล่างมันเป็นอย่างนี้นะก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีเพราะผมไม่อยากแกะตรงหัวนะครับไอตัวปลายคาร์บอนแท้มันไม่ได้หนามันบางแล้วผมไม่อยากไปเคาะมันเดี๋ยวมันแตกนะมันใส่ยากอยู่พอสมควรเลยผมก็เลยเลือกที่จะเปิดตูดนะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็คงต้องไปเปิดหัวแหละ
ผมเองผมก็พอรู้เทคนิคในการยัดยาแก้ทางหัวแล้วแหละแต่คราวนี้เดี๋ยวจะลองยัดยาแก้ทางตูดดูบ้างนะต้องคงต้องพันไส้มันอ่ะเดี๋ยวต้องทดลองดูครับโอเคเดี๋ยวผมขอทดลองดูก่อนนะเดี๋ยวมาบอกวิธีโอเคครับตอนนี้ใยแก้ว1กิโลก็เหลืออยู่ประมาณสัก200กรัมนะไม่ถึงฮะ100กรัมได้ผมยัดเข้าไปแล้วนะนี่ฮะยัดเข้ามาแล้วก็เหลือจะตอกเข้าไปต้องใช้ค้อนยางค่อยๆตอกๆเข้าไปนะครับก็จะได้แล้วหนักอึกเลยอ่ะหนักมากก็นะฮะตอนแรกก็เป็นกังวลว่าจะใส่แกนตรงหรือเปล่าพอเราดันมาสุดถ้ามันเอียงนิดๆเราก็เอามือประคองหน่อยก็เข้าเลยนะครับก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เดี๋ยวตอนใช้ตอนแรกผมใช้เทปมันเทปเนี่ยเทปใสอ่ะพันไม่ให้มันแตกตัวเนาะก็อาจจะมีกลิ่นไหม้บ้างนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เท่าไหร่ที่เหลือก็น่าจะดีแหละรู้สึกว่าหนักกว่าสีเหลืองเยอะเลยนี่ครับไส้หนักกว่าสีเหลืองเยอะพอสมควรเลยพอหนักอึกเลยนะตอนนี้ตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือหูท่อฉีกครับนี่ฮะเดี๋ยวดูวางก่อนนี่วันนี้ครับสองฝั่งเลยมันเป็นสองแผ่นประกบเนาะอันนี้ขาดเลยนะครับผมก็ว่าเสียงอะไรที่มันสะท้านรถนี่ท่อขาดแล้วก็แล้วตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นกันป่ะหูตรงนี้ก็ขาดนะครับรอยขาดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละคงเอาไปเชื่อมแต่วันนี้ก็ใส่ใช้ไปก่อนค่อยๆขี่มันก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวผมตอบต่อเลยแล้วกันต้องคอยระวังตัวหัวมันเป็นแคมราเผลออะไรทีแล้วมันบางมากมันแตกได้ตัวนี้ใส่ยากหน่อยมันไม่ค่อยจะลงนะครับอ
เย่เย่เข้าแล้วนะครับก็ค่อยง้างรูมันนิดนึงพอดีได้เจ้าตัวนี้นะช่วยผมก็ง้างอย่างเงี้ยครับง้างในรูมันนะนิดนึงค่อยๆง้างทีละจุดดีจุดที่มันไม่ลงเนาะโอเคลงง่ายเลยคราวนี้ก็ใช้ค้อนยางนะตัวนี้มีประโยชน์ไหมงั้นออกเลยไหมออกแล้วนี่นี่พอดีเลยก็การเจาะรีเบสให้รูมันเท่าเดิมนะครับผมจะใช้ดอกสว่านเบอร์อะไรอ่ะ 6.5 5เนี่ยครับเจาะหัวมันลงไปแล้วหัวมันจะขาดพอดีนะครับตรงรูพอดีเลยพอหัวมันขาดตรงรูมันก็จะเหลือตัวมันอะยังคารูอยู่เนาะแล้วก็เอาเหล็กเอาสว่านเบอร์เล็กกว่าหรือเหล็กอะตอกตีโป๊ะเบาๆมันก็หลุดเลยอะไรประมาณนี้แล้วรูก็จะเหมือนเดิมนะครับรูจะไม่ใหญ่ขึ้นได้แล้วเราก็ได้ท่ออัดใยแก้วอย่างดีเข้าไปแล้วนะครับแน่นแน่นอนหนักตึกเลยตอนใส่ก็ใยแก้วมันยังหดตัวได้อีกนะผมจริงจะใส่แน่นกว่านี้ก็ได้นะใส่หมดถุงยังได้เลยแต่ไม่เอาละเอาแค่นี้ก่อนใช้อีกสักหมื่นโลแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นี่ก็ใส่รีเบสได้เลยนะครับเห็นมันไหมนี่ผมก็จะใส่รีเบสลงไปแล้วก็ยิงเลยนะครับตัวนี้เป็นเบอร์6.3นะครับจริงๆต้องใช้เบอร์6.2ก็พอแต่ผมเผื่อด้านหน้าไงวันนั้นที่ผมทำคือด้านหน้านะครับมันจะมี3ชั้นผมกลัวมันจะไม่ถึงแล้วก็อีกอย่างนึงผมซ่อมท่อเก่าด้วยท่ออีกใบนึงเนาะวันนั้นที่ผมซ่อมไปของพี่ทีมงานผมท่อเขาค่อนข้างจะยุ่ยยี่นะถ้าใช้6.2น่าจะจับไม่อยู่แล้วก็เลยใช้เบอร์นี้แล้วกันซื้อมาแล้วก็จะใช้เบอร์เดียวแหละนะเรามายิงรีเบสกันเลยมาดูนะชัวร์นี่ผมเอาถุงรองนี่แหละง่ายๆเอ้ยยังๆไงมายิงรีเบสเล่นทำไมเข็มขัดจะไม่ได้ใส่เลยนะใส่เข็มขัดก่อนที่นี่นะก็ดูเดิมมั้งนะดูไม่เห็นตรงเลยวะด้านนะนี่โอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองเรียงด่วนใช่ไหมเนี่ยโอเคครับตรงเนาะเดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวยิงตัวอื่นจะได้ไม่งงปลายท่อมันจะขูดกับพื้นได้เมนนี้แน่นนะอ๋อไม่ตรงครับนี่ตรงอยู่ไหนถ้ามันไม่ตรงเราก็งัดกันเหมือนนะถ้ามันตรงกันถ้าสองรูไม่ตรงนะเราจะยัดรีเบสไม่ลงนะครับ
จ๊ะลงแล้วนะนี่ครับลงแล้วเนาะก็จะยิงกันเลยดูให้มันตรงๆนะโอเคแล้วก็เรียงไล่ขึ้นไปเฮ้ยไม่ขาดตรงนี้อ่ะเอ้ยเล่นหมดแล้วไงเล่นหมดแล้วไงอะไรเดี๋ยวใช้ครีมตัดเอานะอย่างนี้แถวนี้ท่อรถใส่ท่อทิ้งดังกันทุกคนเลยแต่โคตรดังเลยจับให้มันดีๆที่มันไม่มั่นคงนะจับให้มันคงขาดเยอะคือเราไม่ได้บีบให้ขาดทีเดียวนะตรงนี้ทำดีนะมันใหญ่ง่ายๆนะโอ้มันใหญ่สุดท้ายครับบีบเก็บให้เรียบร้อยช่องไฟให้ดีมาลงแล้วโอ้ไม่มีแรงแล้วหมดแรงอื้อโอ้ยอื้อโอเคเสร็จสมบูรณ์ยืดเส้นมานิดหน่อยจริงๆครับเอากาวประกินแต้มให้สวยๆหน่อยก็จะดีมากเลยนะครับตรงขอบเนี่ยกันลมย้อนกลับต้องไม่คิดว่าขาจะขาดทั้งสองข้างเลยเนาะเห็นกันไหมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับจุดนี้เลยจะเห็นรอยขาดนะนี่ๆๆเห็นรอยขาดไหมครับขาดแล้วสองฝั่งเลยหน้านี้หน้านี้ด้วยมันเป็นแบบเหล็ก2ชั้นประกบกันนะเนาะโอ้โหขาดเลยนะมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยแล้วก็อันนี้ขาดด้านบนนั่นนี้โฟกัสนี่โฟกัสโฟกัสไหนจ้าานี่ครับนี่นะโอ้โหรถเสียงดังไปไหนรถเนี่ยนี่อุตส่าห์ทำถ่ายทำดึกๆนะโคตรดังโอเคมิชชั่นคอมพลีทนะครับเราก็บึ้ม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 โอ้ดูฟังเสียงนี่ก็เป็นไส้ที่ผมใส่นะครับเนี่ยฮะเป็นแคปตาไลติกเนาะแล้วก็เป็นไส้แบบนี้ก็แค่นี้เลยเสียงถึงนุ่มครับใช้ลูกนี้แหละเสียงนุ่มลองใช้มาหมดแล้วลูกอื่นก็จะเอาอั้นๆไปหน่อยลูกนี้ออกเสียงบุ้มบุ้มใหญ่ๆนุ่มๆ นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบรถกัน
บกับสีเหลืองนี่สีเหลืองนุ่มกว่านะครับเจ้าตัวนี้สีเหลืองนี่จะนุ่มกว่าอันนี้จะออกแนวแข็งๆหน่อยแต่ต้องรอให้ยายแก้วมันเซตตัวเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องขี่ไปสักพักนึงอ่ะโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการรื้อยัดยายแก้วเนาะไปอะไรวะเนี่ยรถจะเยอะไปไหนเนี่ยดึกเลยโอเคก็มาสรุปกันก่อนวันนี้ก็ยัดยายแก้วไปแล้วเสียงก็ผมให้สีเหลืองนุ่มกว่าแล้วเอาจริงๆนะครับสีเหลืองยัดไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้พอสมควรเลยนะเนี่ยมันยังไม่หายเลยมันยังไม่หายเลยนะครับผมวิ่งไปได้ไม่ถึงพันโลนะมันยังดีอยู่เลยเนี่ยแต่ผมจะทดลองเป็นยายแก้วไฟเบอร์นะครับที่ผมทดลองเนาะผมก็ใส่ไปประมาณเกือบกิโลเหมือนกันนี่เหลือเศษนิดหน่อยนะเหลือเศษนิดหน่อยก็รู้ตอนแรกว่ามันยัดไม่ได้นะก็จะไม่ฉีกมานั่งฉีกให้เหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็พันไปแล้วก็ยัดไส้ในให้มันหนาไปก็จริงก็ลุงนี้ยัดให้หมดไปเลยนะแต่ก็ยัดไประดับนั้นก็หนักเอาเรื่องเลยท่อหนักอึกเลยถ้าเทียบกับสีเหลืองนะอันนั้นท่อหนักกว่ากันเยอะเลยก็เสียงเป็นที่พอใจไหมเดี๋ยวต้องลองรันดูนะวิ่งรันดูทักเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำงานพวกนี้เดี๋ยวไปถึงที่ทำงานเดี๋ยวจะลองดูจริงว่าเสียงเป็นไงนะผมก็บอกไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องวิ่งทักพักเลยครับให้มันเบิร์นให้มันเข้าที่ก่อนนะครับแต่โดยรวมเสียงที่ออกมาก็ออกแข็งๆนิดนึงจะไม่นุ่มเท่าสีเหลืองที่ผมยัดไปตอนแรกนะเสียงจะนุ่มกว่าเยอะเลยแล้วสีเหลืองทนความร้อนผมถือว่าโอเคนะที่ผมยัดไปเนี่ยตรงที่โดนความร้อนสูงๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับนะมันก็ยังไม่ถึงกับไหม้มากนะครับตรงนี้นะไหม้แต่ก็ถ้าไหม้แล้วมันจะเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคอ่ะผมไม่อยากได้นะชิ้นๆเล็กๆโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แหละก็คือมายัดในแก้วให้ดูบอกว่าก็ตอนทำก็ไม่ค่อยได้ให้ดูเท่าไหร่นะก็ประมาณนั้นแหละครับขั้นตอนเนาะไม่มีอะไรมากมียุ่งยากก็คือตอนประกอบท่อเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันท่อใบเนี้ยจริงๆควรยัดจากด้านบนนะครับแต่ที่ผมตัดสินใจรื้อด้านล่างนะเพราะว่าด้านบนมันเป็นแคปล่าแท้มันบางแล้วมันจะแตกนะตอนที่แล้วผมยัดนี่ผมกลัวแตกมากแล้วมันยัดยากไงผมก็เลยกลัวมันแตกแต่วันนี้ลองโดนตัววิ่งผ่านไปผ่านมาวันนี้ก็ลองดูตอนช่วงท้ายก็ใช้เทคนิคการพันเราแล้วครับจริงๆเทคนิคนี้ก็จะเหมือนแบบคล้ายกับเลยแก้วที่ซื้อมาเปลี่ยนของครับโปรบิกแท้นะเขาก็จะให้พันอย่างเงี้ยประมาณนี้วันนี้ก็จะพันหลายอยู่กันเดี๋ยวให้ดูแล้วเนี่ยมัวที่ผมเจาะออกมาแล้วเนาะมันก็จะขาดแบบนี้นะครับขาดออกมาเนี่ยผมเจาะแค่นี้มันก็ขาดเลยรีบเก็บไปดูอีกอันนี่ครับเนี่ยผมเจาะมันปุ๊บมันก็ขาดเลยครับตัวมันก็จะอยู่นะหัวก็จะหลุดออกมาติดกับสว่านออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตีโป๊ะลงไปก็ได้แล้วรูก็ไม่เสียนะครับรูก็เท่าเดิมเดี๋ยวนะครับจำไว้ว่ารีเวทเบอร์6-36-2หรือ6-3ก็ได้นะครับก็ผมไม่ได้ใช้สแตนเลสนะครับเพราะว่าผมมองแล้วรีเวทตัวสแตนเลสตัวนี้เนี่ยก็เป็นสแตนเลสเนื้ออ่อนนะเอาสว่านหมุนเข้าอ่ะแต่ว่าเนื้ออ่อนนะครับเพราะสว่านผมก็ไม่ใช่ทางสเตนนะครับก็สว่านธรรมดาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ต้องการให้มันเงาวิบวับอะไรนะไม่ได้วิบวิบวับวับนะฮะก็ให้มันสีออกด้านๆก็เลยใช้เป็นอลูมิเนียมปกติซึ่งหนาพอสมควรนะครับเบอร์6ก็ไม่น่าขาดนะไม่น่าขาดง่ายผมว่ายากที่จะขาดนะนอกจากมันหลวมจริงๆแล้วมันสั่นขาด
ถ้ามันแน่นตัวยังไงก็ไม่ขาดนะครับก็ใช้เวลาใช้ไปใช้งานไปก็คอยสังเกตนะถ้าตัวไหนหลวมก็เจาะออกมายิงใหม่เพราะว่าราคามันถูกมากนะครับเนี่ยผมซื้อมา100ตัวอยู่ไม่กี่บาทเองก็จำไม่ได้ว่ากี่บาทนะครับแต่ก็ไม่กี่บาทเองถูกมากซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆเลยนะพวกไทยวัสดุดูโฮมอะไรพวกนี้มันก็จะมีขายเป็นถุงอย่างเงี้ยส่วนตัวรีเวทก็ผมก็ใช้ทั่วไปนะครับตัวรีเวทตัวยิงเนาะเบอร์ใหญ่สุดก็เบอร์6พอดีเลยเอ๊ะไม่รู้อ่ะแกนเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันใส่กับเบอร์6ได้พอดีเลยมันก็จะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะครับ 3-4 หัวเนี่ยผมก็ใส่รูใหญ่สุดเลยเนี่ยฮะตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วก็ไม่แพงนะแล้วยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีนะดีกว่าไปซื้อไอ้ถูกๆนะไอ้ที่ไม่มีแบรนด์เนมสักเท่าไหร่นะตัวนี้ใช้ยี่ห้อไหนเวลายิงแล้วถ้าคนใช้จะรู้นะว่ามันถ้าของไม่ดียิงแล้วมันหัวมันจะรูดนะครับมันจะพังนะฮะตัวดึงเนี่ยอันนี้ทนใช้ได้ยิงมาเยอะแล้วยิงจนตัวล็อกมันหายไปแล้วดูจากสภาพได้นะว่าเก่าแล้วเนี่ยใช้มานานมากนะโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละก็มาลื้อท่อเล่นเดี๋ยวแล้วเก็บขยะอันนี้เอาไงดีเนี่ยผมไม่รู้จะไปทำอะไรต่อแล้วเนี่ยมันเหลือนะแล้วก็เหลืออีก1กิโลอยู่ในบ้านนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเก็บไว้ก่อนแต่อันเนี้ยเนี่ยผมว่าถ้าใส่ท่อได้อีกแล้วเนี่ยเสียดายวะอยากจะเสียดายนะแต่กลัวจะทิ้งนะเสียดายเหมือนกันแต่ก็ทิ้งไปเถอะ90บาทเองนะเหลือกระจุกเดียวเองจริงมันเหลือแค่นิดเดียวนะเนี่ยมันเหลือไม่เยอะถ้าพี่มันนะครับมันเหลือนิดเดียวโอเคไปละวันนี้ก็ได้ทำสมใจอยากนะได้ยันดีแก้วอย่างที่อยากจะเป็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้สัก 5,000 โลหรือ 10,000 โลนี่ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ถ้าผมขี่แล้วมันมีเสียงมันเพี้ยนนะผมก็จะลื้อเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะก็เดี๋ยวดูไมค์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นบนหัวคลิปไปด้วยว่าไมค์เท่าที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ทั้งตอนนี้อยู่ 23,971 กิโลนะครับโอเคเดี๋ยวซูมเก็บหลักฐานไว้ก่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกสัก 10,000 โลเนี่ยตอนที่ 33,971 กิโลเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ลืมบอกไปไอ้ยายแก้วตัวนี้มันไม่ค่อยคันนะครับเนี่ยตัวสีขาวเนาะมันไม่ค่อยคันนะครับมันเหมือนมันอนุภาคมันใหญ่กว่าแต่ตอนเราผมไปฉีกอะมันผมเอามือถูกระดาษทรายตลอดเวลาเลยมันคมมากมือผมบางเลยรู้สึกจนรู้สึกได้นะเพราะนั่งฉีกกิโลนึงนี่ไม่ใช่น้อยนะโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วน่าจะกินเวลามาพอสมควรแล้วไปดีกว่ายังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย